สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีข้อความนะคะหรือว่าประโยคนะคะที่ใช้หลากหลายออกไปนะคะให้เหมาะกับกาลเทศะหรือว่าตามวาระต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงการใช้ประโยคนะคะในการพูดแสดงความยินดีหรือการแสดงความเสียใจนะคะสำหรับหัวข้อแรกของวันนี้ค่ะทีนี้ดูนะคะการพูดแสดงความยินดีนะคะหรือการแสดงความเสียใจนะคะรวมทั้งการตอบรับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตามตารางข้างล่างนะคะตารางด้านล่างจะเป็นตัวอย่างของประโยคนะคะตัวอย่างของประโยคให้เด็กๆ ดูนะคะว่าประโยคนี้นะคะเช่น congratulations เป็นคำเบสิกมากที่เราไว้ใช้นะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะถ้าเราต้องการแสดงความยินดีนะคะเราสามารถพูดได้เลยว่า congratulations มี s ด้วยนะคะแปลว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือเราอาจจะระบุไปนะคะ congratulations on your success ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณด้วยนะคะหรือจะเป็นการกล่าวชื่นชมก็ได้นะคะ well done นะคะหรือ I was delighted to hear that ฉันยินดีนะคะที่ได้ยินว่าที่ได้รู้ว่าแล้วตรงนี้นะคะก็ใส่เรื่องราวที่เราจะแสดงความยินดีเข้าไปอย่างในกรณีนี้นะคะคุณครูยกไว้ว่า I was delighted to hear that you have passed the exam นะคะยินดีด้วยที่ได้ยินว่าเธอเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วนะคะส่วนการตอบรับนะคะสามารถตอบได้เลยเช่น thank you very much thanks a lot หรือ many thanks ก็เป็นการกล่าวขอบคุณที่เขาแสดงความยินดีกับเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะ I'm glad to hear that section ต่อไปนะคะ I'm glad to hear that I'm pleased to hear that หรือ glad to hear about that นะคะอันนี้ก็เป็นประโยคในกลุ่มที่แบบว่ามีคนมาเล่าให้เราฟังนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่น่ายินดีนะคะเราก็แสดงความยินดีเลยโดยการบอกว่า I'm glad to hear that I'm pleased to hear that ก็คือฉันดีใจหรือว่ายินดีนะที่ได้ยินแบบนี้นะคะส่วนหลัง that นะคะ I am pleased to hear that นะคะหลัง that เราไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นการตอบกลับกับเรื่องที่ผู้พูดเนี่ยพูดกลับมานะคะเป็นการตอบรับถ้ามีคนบอกว่า I'm glad to hear that เราก็ตอบรับปกติเลยค่ะ Thank you very much Thanks a lot หรือ Many thanks นะคะอันนี้เราก็สามารถใช้ได้นะคะต่อไปค่ะ I'm so pleased with you you deserve it หมายความว่าฉันเนี่ยดีใจด้วยนะคะหรือว่ายินดีกับเธอด้วยนะคะเธอควรจะได้รับมันแล้วแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะที่เราสามารถใช้แสดงความยินดีได้นะคะเมื่อเราตอบกลับเราก็อาจจะบอกว่า thanks อย่างเดียวก็ได้นะคะหรืออาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปหน่อยว่า it's very kind of you to say so หมายความว่าขอบคุณมากนะที่แสดงความยินดีกับฉันแบบนี้นะคะนี่คือการแสดงความยินดีนะคะต่อไปการพูดแสดงความเสียใจการแสดงความเสียใจเนี่ย1อาจจะเป็นการแสดงความเสียใจต่อเรื่องที่ได้ยินนะคะหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีของผู้ที่มาพูดให้เราฟังนะคะหรืออาจจะเป็นการแสดงความขอโทษก็ได้นะคะอาจจะแสดงความขอโทษก็ได้ที่เราทำผิดนะคะหรือว่าเราทำอะไรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าทำอะไรที่ไปไม่เหมาะสมไม่สมควรก็ได้นะคะอย่างเช่น sorryนะคะนี่ก็เป็นประโยคพื้นฐานเลย sorry I am sorry นะคะอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นการกล่าวขอโทษหากทำผิดพลาดไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่เรื่องนี้บอก I'm sorry to hear that อันนี้ไว้ใช้ในกรณีที่เราได้ยินเรื่องราวที่ไม่น่าฟังหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกเสียใจที่ได้ยินแบบนี้นะหรือ I am really sorry ก็ได้นะคะ I'm awfully sorry to hear that นะคะก็ฉันเสียใจจริงๆที่ได้ยินแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้าเราทำผิดประโยคนี้
ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็บอกว่า I must apologize I must apologize กับเหตุการณ์อะไรก็บอกไปนะคะส่วนการตอบรับในกรณีที่มีคนพูดขอโทษเรานะคะขอโทษเราหรือว่าเป็นคนหรือว่าแบบนี้หรือว่ามีการแสดงความเสียใจมาเราก็จะบอกว่าถ้าเป็น informal informal คือไม่เป็นทางการนะคะเอาไว้ใช้พูดสำหรับคนในระดับเดียวกันหรือคนที่สนิทกันมากๆจริงนะคะเช่น forget it ลืมมันไปเถอะนะคะ never mind ไม่เป็นไรไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว oh that's alright ไม่เป็นไรนะคะ it doesn't matter ก็ไม่เป็นไร don't worry about it ก็คือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเป็นกังวลนะ don't worry about it นะคะนี่คือการแสดงความเสียใจนะคะทั้งการแสดงความเสียใจการขอโทษและรวมถึงการตอบรับกลับมานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในบทสนทนากันนะคะ conversation สถานการณ์นี้นะคะ what was the terrible noise นะคะสถานการณ์บอกว่า Jane dropped a stack of plates on the floor because they were too slippery her mother wasn't at all happy เห็นไหมคะเจนทำจานเนี่ยตกลงพื้นเพราะว่ามันลื่นมากนะคะแม่ของเขาเนี่ยรู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะคะแม่บอกว่าเจน oh no what is going on in the kitchen เจนบอก I'm sorry I've just dropped a stack of plates แม่บอกว่า were you hurt แล้วเธอได้รับบาดเจ็บอะไรไหมเจนบอก fortunately no โชคดีนะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย butI'm terribly sorry แต่ขอโทษจริงๆนะ Mother บอกว่า I'm glad you are not hurt ก็ดีใจฉันดีใจที่เธอไม่บาดเจ็บ but you must be careful next time แต่ครั้งต่อไปเธอต้องระมัดระวังมากกว่านี้ Jane บอก I will trust me นะคะแน่นอนครั้งหน้าหนูจะระวังค่ะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับ Jane เห็นไหมคะมีการกล่าวเสียใจ I'm sorry เป็นการขอโทษ I'm sorry I have just dropped a stack of plates เห็นไหมคะเป็นการใช้แสดงความเสียใจถึงสิ่งที่ตัวเองทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมคะแม่บอก Were you hurt Jane บอก Fortunately no but I'm terribly sorry เห็นไหมคะ I am terribly sorry นะคะแม่บอก I'm glad you are not hurt เห็นไหมคะแสดงความดีใจนิดนึงว่าดีใจที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บเห็นไหมคะการใช้ประโยคยินดีและเสียใจในสถานการณ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันนะคะข้อที่หนึ่ง who dropped the plates จากบทสนทนาเมื่อกี้นี้ใครทำจานตกคะ Jane mother or cat นะคะ Jane นะคะ Jane เป็นคน drop the plates นะคะข้อที่สอง was mother happy when she heard the noise แม่เนี่ยมีความสุขไหมคะ Was mother happy when she heard the noise? No, of course not. นะคะแม่ไม่มีความสุขเลยแม่ไม่ได้รู้สึกยินดีนะคะต่อไปค่ะข้อที่3 Why were the plates dropped? Why were the plates dropped? นะคะทำไมจานถึงหล่นตอบว่าอะไรคะใช่ค่ะ They were too slippery เพราะว่าจานเหล่านั้นมันลื่นมากนะคะต่อไปข้อที่4What did Jane promise to do the next time? What did Jane promise to do the next time? นะคะ Jane สัญญาว่าจะทำอะไรเป็นครั้งต่อไปคะ C ค่ะ To be more careful ครั้งหน้า Jane สัญญากับแม่ไว้ว่า Jane จะระมัดระวังมากกว่านี้ข้อที่5 How many plates were broken? How many plates were broken? ข้อนี้เขาถามว่าจานกี่ใบที่แตกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าอะไรคะจริงๆ many plates ก็ได้นะคะแต่ให้เราตอบว่า we don't know the exact number เราไม่รู้จำนวนจริงเราไม่รู้จำนวนจริงแต่รู้แค่ว่ามันทำไมคะหลายใบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ activity 2นะคะเป็นการใช้ในบทสนทนาดู dialogue 1นะคะ Mary กับ Harry คุยกัน Mary บอกตรงนี้มี word bank ให้นะคะเด็กๆให้เด็กๆลองฝึกนะคะเอาคำลงไปใช้นะคะให้เด็กๆลองฝึกเอาคำลงไปใช้นะคะMary บอก I am but I cannot find the pen that you lent me นะคะ
I am but I can't find the pen that you lent me นะคะ I am อะไรดีคะเด็กๆเห็นไหมคะ but I can't find the pen that you lent me นะคะแต่ฉันหาปากกาที่เธอขอยืมไม่เจอนะคะ but I can't find the pen that you lent me ขอโทษทีนะคะแต่ฉันหาปากกาที่เธอให้ฉันยืมเนี่ยไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้น I am อะไรดีคะใช่ค่ะ I'm sorry เป็นการกล่าวคำแสดงความเสียใจ I'm sorry but I can't find the pen that you lent me นะคะส่วนแฮร์รี่บอกโอ้โอ้อะไรดีคะตอบรับค่ะเป็นการตอบรับเมื่อคุณโกนแสดงความเสียใจแล้วตอบรับ Oh that's alright นะคะ Oh that's alright นะคะต่อไปค่ะแมรี่บอก I must อะไรคะ I must apologize นะคะฉันต้องขอโทษจริงๆนะ I must apologize นะคะI must apologize. I will buy you a new one tomorrow. Harry บอก No, please don't. I couldn't let you do that. นะคะก็คือบอกไม่ต้องไม่ต้องนะฉันไม่ได้ให้เธอทำแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นการใช้การแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็การตอบรับนั่นเองต่อไปค่ะส่วน dialogue นี้นะคะ dialogue ที่2นี้ให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะซึ่งบทสนทนาเนี่ยเด็กๆต้องดูนะคะว่ามีเฮเลนกับจอห์นสนทนากันนะคะซึ่ง word bank ตรงนี้ให้เด็กๆเลือกลงไปใส่ได้เลยนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะคงจะฝึกนะคะฝึกจาก dialogue ที่2นี้ก่อนเสร็จแล้วเราลองเอาการพูดแสดงความยินดีหรือความเสียใจนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่หัวข้อที่2นะคะเรื่องการแสดงความพอใจไม่พอใจหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะการใช้งานนี้นะคะเราจะพูดถึงความพึงพอใจนะคะโดยใช้คำศัพท์หรือสถานสำนวนนะคะที่มีความหลากหลายออกไปตามแต่สถานการณ์สถานที่และตัวบุคคลนะคะเช่นการพูดแสดงความพึงพอใจในบุคคลสิ่งของสินค้าอากาศความรู้ทั่วไปนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนดังกล่าวให้เข้าใจก่อนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูการพูดแสดงความพอใจนะคะการแสดงความพึงพอใจนะคะเราอาจจะแสดงออกได้ด้วยคำพูดเช่น great well done good news how nice มี question word แบบนี้ไม่ใช่คำถามนะคะแต่เป็นการบอกว่า how nice ก็คือหมายถึงว่าช่างดีอะไรแบบนี้นะคะThat's brilliant. Congratulations. That's fantastic. นะคะก็คือคำเหล่านี้เป็นคำชื่นชมนะคะเป็นการแสดงความพึงพอใจชื่นชมในสิ่งที่ดีๆนะคะ That's fantastic. เพราะว่ามันเยี่ยมมากนะคะต่อไปการตอบรับก็คล้ายๆเดิมนะคะเมื่อมีการแสดงความยินดีพูดถึงสิ่งที่ดีๆนะคะคนตอบรับเราก็ต้องตอบรับกับว่า Thank you. Thank you very much. Thank you ever so much. แบบนี้นะคะจะตอบรับแบบไหนก็ได้นะคะแต่เป็นการแสดงความขอบคุณกลับไปนะคะทำไมค่ะ I was delighted to hear that I was delighted to hear that นะคะคล้ายๆอันเดิมนะคะการแสดงความพอใจว่าเนี่ยฉันยินดีฉันพอใจมากที่ได้ยินว่าแล้วตรงนี้ก็ใส่เรื่องราวไปว่าเรื่องราวที่เราจะแสดงความพอใจนั้นคือเรื่องอะไรนะคะหรือ I'm pleased with you you deserve itนะคะเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเลยนะคะตอบกลับก็คือ thanks it's very kind of you to say so แบบนี้นะคะต่อมาค่ะ what a marvelous นะคะ what a marvelous นะคะหมายความว่ามันช่างแบบดีงามดีเยี่ยมอะไรขนาดนี้อาจจะพูดถึงมื้ออาหารก็ได้นะคะเช่น what a marvelous meal นะคะช่างเป็นมื้ออะไรที่แบบแสนวิเศษอะไรแบบนี้นะคะ That was such a good meal That was such a good meal ช่างเป็นอาหารที่ดีจริงๆแบบนี้นะคะหรือ That was one of the best meal I have ever tasted นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะชื่นชมอะไรก็ใส่ไป Marvelous meal นะคะ A good meal หรือ The best meal แบบนี้เห็นไหมคะ That was such a good mealWhat a marvelous meal that was one of the best meal I have ever tasted หรือ I have ever eaten ก็ได้นะคะเห็นไหมคะนี่เป็นการแสดงความพึงพอใจออกมาชื่นชมหรือพูดลำพึงลำพันถึงสิ่งที่ดีๆนะคะตอบรับกลับไปก็เป็น I'm glad you like it I'm glad you like it ด
ีใจที่เธอชอบหรือ it's nice of you to say so ขอบคุณหรือว่าคุณช่างดีจริงๆที่กล่าวแบบนี้ออกมาเห็นไหมคะการตอบรับก็ตอบกลับแต่สิ่งที่ดีๆเหมือนกันอันนี้เป็นการแสดงความพึงพอใจแสดงความพึงพอใจนะคะต่อไปค่ะแต่ถ้าไม่พอใจนะคะเราก็ใช้คำที่แสดงความไม่พอใจออกมาเช่น awful นะคะแปลว่าแย่มากนะคะ how terrible ซึ่งแย่อะไรแบบนี้นะคะ I can't stand it I can't stand it ฉันทนไม่ไหวแล้วนะต่อมา I'm very disappointed with the service I'm very disappointed with the service นะคะหมายความว่ารู้สึกผิดหวังกับการบริการนี้นะคะ It's a shame that the administration is making a big mistake นะคะ It's a shame that the administration is making a big mistake หมายถึงว่ามันช่างน่าอายจริงๆที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทำความผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะหรือว่า I don't like living in cities I don't like living in cities นะคะฉันไม่ชอบการอาศัยอยู่ในเมืองนะคะหรืออาจจะใช้เป็น I hate อะไรก็ได้ค่ะเช่น verb ตัว ing เช่น I hate walking on the street ฉันเกลียดการเดินบนถนนมากๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นคำนามก็ได้หรือจะเป็นคำนามก็ได้นะคะเช่น I hate a snake I hate snake หมายถึงฉันเกลียดงูก็ได้นะคะ I'm fed up with it I'm fed up with it นะคะอันนี้เป็นประโยคเหล่านี้นะคะเป็นการแสดงความไม่พอใจนะคะเป็นการแสดงความไม่พอใจซึ่งแต่ละคำก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมันจะมีความรุนแรงหรือความเข้มข้นในแต่ละระดับของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะใช้อะไรนะคะจะใช้ประโยคไหนก็ต้องดูสถานการณ์นะคะดูสถานการณ์ก่อนแล้วดูตัวบุคคลด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการแสดงความไม่พอใจในสถานการณ์จริงบ้างนะคะ How terrible you are late again ช่างแย่อะไรแบบนี้เธอสายอีกแล้วนะเห็นไหมคะ Mrs. John กับ Jim คุยกัน Mrs. John บอกว่า Jim you're late againI apologize, Mrs. John. I missed the bus this morning. Mrs. John บอกว่า Did you finish your homework? Jim บอก I'm sorry, I didn't. Mrs. John ก็เลยตอบว่า How terrible! I am very disappointed with you. I wasn't feeling well last night. I had a fever. I took medicine and slept over, so I wake up late.That's okay. Then these things happen, but try to finish it today, will you? I will do that. เห็นไหมคะ แสดงความไม่พอใจออกมาเช่น James, you are late again. อันนี้เป็นการกล่าวละเสร็จแล้วบอกว่าเห็นไหมคะ Jim เป็นการกล่าวแสดงความเสียใจหรือขอโทษบอก I am sorry นะคะ Message John บอกว่า How terrible เริ่มไม่พอใจแล้วเห็นไหมคะ I am very disappointed ก็แสดงความผิดหวังออกมานี่ก็คือความไม่พอใจอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ I wasn't feeling well last night จิมก็อธิบายไปนะคะ Mrs. John ก็บอกว่า That's okay Then this thing happened but try to finish it today นะคะเสร็จแล้วก็พยายามทำให้เสร็จวันนี้ละกันแต่นี่เป็นการแสดงความไม่พอใจออกมาเห็นไหมคะนี่คือการใช้ประโยคหรือคำพูดที่แสดงความไม่พอใจในสถานการณ์ต่างๆเห็นไหมคะแล้วเวลาตอบกลับนะคะถ้าเราผิดจริงก็อาจจะบอกว่า I'm sorry นะคะต่อไปค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูศัพท์และสำนวนที่เราควรทราบนะคะเกี่ยวกับการพูดแสดงความไม่พอใจนะคะ apologize คือการขอโทษนะคะ how terrible ช่างร้ายกาจอะไรอย่างนี้หรือว่าช่างแย่อะไรแบบนี้นะคะ to be disappointed ก็คือรู้สึกผิดหวังนะคะ these things happens เรื่องอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นได้จากประโยคนี่คือคำศัพท์ที่เราเจอจากบทสนทนาเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเอาไปปรับใช้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ต้องดูให้เหมาะสมนะคะต่อไปเราลองมาทำ activity พร้อมๆกันนะคะ why was Mrs. John disappointed with Jimนะคะเพราะอะไรทำไมมิสซิสจอห์นนะคะถึงรู้สึกผิดหวังกับจิมคะนะคะเพราะอะไรทำไมมิสซิสจอห์นนะคะถึงผิดหวังกับจิมนะคะเพราะว่า 1. he came to school late b he didn't do his homework c he had a fever last night
นะคะสิ่งที่ทำให้ผิดหวังก็คือ he came to school late นั่นเองมาโรงเรียนสายนะคะ why did Jim come to school late นะคะทำไมจิมถึงมาโรงเรียนสายคะ got up late ตื่นสาย wasn't feeling well last night รู้สึกไม่ค่อยสบายเมื่อคืนนี้หรือ he missed the bus ตกรถบัสเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะเด็กๆลองดูสิคะนะคะสาเหตุที่ทำให้ Mrs. John นะคะรู้สึกขอโทษทีนะคะสาเหตุที่จิมนะคะมาโรงเรียนสายมาโรงเรียนสายก็เพราะว่าอะไรคะ miss the bus นั่นเองเพราะว่าตกรถบัสเมื่อเช้านี้นะคะต่อไป Jim didn't do his homework last night because เมื่อคืนนี้จิมไม่ได้ทำการบ้านเพราะอะไรคะเพราะว่า he had a fever นะคะข้อที่4 what does Jim promise to do today นะคะจิมสัญญาว่ายังไงคะสำหรับว่าจะทำวันนี้นะคะ he will finish homework today แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการแสดงคำพูดที่แสดงออกถึงความพอใจและไม่พอใจรวมถึงการตอบรับนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการพูดแสดงความชื่นชมนะคะเป็นการพูดแสดงความชื่นชมเราลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์กันนะคะการพูดแสดงความชื่นชมนะคะปีเตอร์กับซาร่าคุยกันนะคะปีเตอร์บอก I have just heard from your news that's brilliant นะคะซาร่าบอก Thank you ever so much for helping me out I don't know what I would have done without you นะคะปีเตอร์บอก You deserve it นะคะ You deserve to get it You have worked so hard ซาร่าบอก Thank you ปีเตอร์บอก How are you fixed upYou next year. I don't know yet. I will see about it after my holidays. นะคะ Peter บอกว่านะคะ I have just heard from your news. That's brilliant. นะคะฉันเพิ่งรู้ข่าวเองนะคะ That's brilliant. ช่างดีงามช่างงดงามอะไรแบบนี้นะคะ Sarah บอก Thank you ever so much for helping me out. นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือ I don't know what I would have done without you. ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีเธอเนี่ยจะสำเร็จได้ยังไงนะคะพี่เดย์บอก you deserve to get it you have worked so hard เธอควรจะได้รับมาแล้วล่ะเพราะว่าเธอเนี่ยทำงานหนักมากซาร่าบอก thank you พี่เดย์บอก how are you pick up for your next year นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนวนนะคะนะคะก็คือว่าเธอจะจัดการยังไงสำหรับปีหน้านะคะซาร่าบอก I don't know yet ฉันยังไม่รู้เลย I will see about it after my holidays ฉันจะกลับมาดูเรื่องนี้อีกทีนึงหลังวันหยุดเห็นไหมคะนี่เป็นการที่ปีเตอร์กล่าวชื่นชมกับซาร่านะคะกับสิ่งที่ซาร่าได้รับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในบทสนทนานี้นะคะมีสำนวนที่เราควรทราบเช่น help out help out อันนี้เป็นสำนวนนะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือหรือ give additional assistance นะคะ help out ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือค่ะต่อมา fix up fix up นะคะก็คือ to make arrangement for เป็นการจัดการนะคะ fix up นะคะเป็นสำนวนว่าจัดการนะคะหรือ that's brilliant นะคะเป็นประโยคที่มีความหมายเดียวกับคำว่า it's splendid แปลว่ามันวิเศษมากเห็นไหมคะนอกจากนะคะเห็นไหม help out นะคะเป็น idiom นะคะแปลว่าให้ความช่วยเหลือ fix up นะคะแปลว่าจัดการส่วน that's brilliant ก็คือวิเศษมากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนที่เราเอาไปปรับใช้ได้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Who probably has just graduated จากข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่เราได้อ่านบทสนทนาไปนะคะใครเพิ่งจะจบการศึกษาคะ Peter Sara หรือ both of them นะคะ Peter Sara หรือ both of them ที่เราดูก็คือ Sara นั่นเองนะคะ What does Peter say to Sara Peter พูดอะไรกับ Sara คะเมื่อกี้นี้ปีเตอร์บอกอะไรคะ He congratulates on her success นะคะ He congratulates on her success หมายความว่าเขาเนี่ยแสดงความยินดีกับความสำเร็จของซาร่านั่นเองนะคะต่อไป You deserve to get it The word it probably means นะคะ You deserve to get it คำว่า it เนี่ยหมายถึงอะไรคะ Good news A degree หรือ a good grade แน่นอนค่ะa degree
นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจบการศึกษาต่อไปข้อที่4 What will Sarah probably do after this นะคะหลังจากนี้ซาร่าจะทำอะไรคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่า she doesn't know what to do yet ตอนนี้เขายังไม่รู้เลยเห็นไหมคะประโยคเหล่านี้เป็นการใช้ในการพูดแสดงความชื่นชมนะคะเป็นการพูดแสดงความชื่นชมเป็นการให้กำลังใจนะคะก็เป็นการแสดงความยินดีอีกทางหนึ่งเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเอาไปปรับใช้นะคะอย่าลืมดูที่สถานการณ์ดูตัวบุคคลด้วยนะคะว่าเราจะใช้สำนวนแบบไหนใช้คำศัพท์แบบไหนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆนะคะเรามาดูตัวอย่างของบทสนทนานะคะในการใช้งานจริงกันนะคะลูซี่กับโจอี้คุยกันนะคะลูซี่กับโจอี้คุยกันลูซี่บอก why the long face why the long face โจอี้บอกว่า I have just heard that I won't be rehired for next year that's awful was a rotten thing for the management to doI will be okay, but Monica is losing her job too. Oh no, not Monica too. I am sorry to hear that. Who do they think they are? How can they treat us this way? Their management, and they can do whatever they want to. Monica just bought a new house, and I am sure she's going to have to sell it. นะคะ เดี๋ยวเราไปดูบทสนทนาต่อนะคะ That's really too bad.I can't stand it. Listen, I know you will be dead set against the rest of us pulling together to talk to the management, but I think the time has come. Joey บอกว่า I won't let you or anyone else around here put your jobs on the line to try to save ours. The management will definitely take a dim view of us workers trying to speak out. Just lay low and hope that you won't lose your job too. Lucy บอก I don't know what the other thinksBut I am not going to take this lying down. If they think we are just going to sit here and take it, then they have get another thing coming. นะคะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างลูซี่กับโจอี้คุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปก่อนนะคะคุณครูได้สรุปสำนวนไว้ให้แล้วนะคะเรามาดูนะคะ long face ตัวนี้นะคะแปลว่าใบหน้าเศร้าหมองใบหน้าเศร้าหมองนะคะเช่น Sudha had a long face for a week after her dog had died นะคะ Sudha เนี่ยมีสีหน้าที่เศร้าหมองมาเป็นเวลาสัปดาห์หนึ่งละหลังจากที่สุนัขของเธอตายไปอันนี้ long face แปลว่าใบหน้าที่เศร้าหมองเมื่อกี้เราก็เจอในประโยคเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ That's awful แย่มากเป็นการแสดงความเห็นใจการแสดงความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ What a rotten thing rotten ก็คือไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น what a rotten thing ก็คือสิ่งที่แบบแย่ๆนะคะต่อมาค่ะ I am sorry to hear that เป็นการแสดงความเสียใจนะคะ Who do you think they are อันนี้เป็นการแสดงความโกรธนะคะเป็นการแสดงความโกรธแล้วก็คิดว่าไม่ควรทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าแปลง่ายๆคือคุณคิดว่าคุณเป็นใครไม่มีสิทธิ์จะมาทำเช่นนี้นะ Who do you think they areพวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นใครแบบนี้นะคะ That's really too bad นะคะเป็นการให้ความเห็นใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะคล้ายๆกับคำว่าแย่มากคล้ายๆกับคำว่า That's awful นั่นแหละค่ะต่อมาค่ะ To be dead set against something นะคะเป็น strongly opposed to something เป็นการต่อต้านนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากนะคะอย่างในบทสนทนานี้นะคะลูซี่บอกว่าคิดว่าโจอี้คงจะไม่ชอบที่จะใหพวกเราไปรวมตัวกันแล้วไปพูดกับผู้บริหารนะคะ to be dead set against something นะคะต่อมาค่ะ the time has come นะคะก็คือว่า it's time to do something มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ put someone's job on the line นะคะหมายถึงอะไรคะไม่อยากจะให้เสี่ยงที่ไปตกงานเช่น to do something that might cause you to lose something นะคะก็หมายความว่า put someone's job on the line ก็หมายความว่าวางไว้บนเส้นได้นั่นเองนะคะมันเป็นความเสี่ยงนะคะต่อไป take a dim view of something หมายถึง to have negative opinions of something มีทัศนคติที่ไม่ดีนั่นเองนะคะ to speak out
หมายถึงว่าเป็นการพูดความคิดของตัวเองออกไปนะคะพูดตามความคิด to say your opinion that is against what other people think นะคะเป็นการพูดความคิดเห็นของเราที่ against ก็คือต่อต้านหรือตรงกันข้ามนะคะกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นพูดตามความคิดก็คือ to speak out แล้วก็ to lay to ก็คือ not to draw attention to yourself to act quietly you don't want other people to know what you are doing หมายถึงอะไรคะเพราะฉะนั้นto lay to หมายถึงการทำตัวเงียบๆการทำตัวเงียบๆนะคะสำนวนสุดท้าย to take something lying down ก็คือการ to accept something that you don't agree without fighting against it เป็นการยอมรับสิ่งที่ตัวเราไม่ชอบนะคะโดยที่ไม่ต่อสู้อะไรเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นสำนวนนะคะที่ศัพท์และสำนวนที่เราเจอในบทสนทนาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปอ่านใหม่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปอ่านกันอีกรอบนึงนะคะทำไมนะคะลูซี่บอก why the long face ลูซี่ถามโจอี้ว่าทำไมหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะโจอี้บอก I have just heard that I won't be rehired for next year ฉันเพิ่งจะได้ยินว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้การไม่ได้จ้างงานต่อและไม่ได้รับการจ้างงานต่อแล้วในปีหน้านะคะลูซี่บอก that's awful what's a rotten thing for the management to do แย่มากช่างเป็นการบริหารงานที่แย่ที่สุดนะคะโจอี้บอก I will be okay ฉันโอเคนะ but Monica is losing her job tooแต่โมนิก้าเนี่ยก็จะทำไมคะตกงานด้วยเช่นกัน Oh no not Monica too I'm so sorry to hear that ฉันเสียใจมากที่ได้ยินแบบนี้ Who do they think they are พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นใคร How can they treat us this way ทำไมถึงทำกับพวกเราแบบนี้นะคะนี่เป็นการแสดงความไม่พอใจเห็นไหมคะ Their managementจุ๊ยบอก their management and they can do whatever they want to พวกเขาก็เป็นพวกผู้บริหารไงเขาจะทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการนะคะ Monica just bought a new house Monica เพิ่งซื้อบ้านใหม่ไปเอง and I am sure she's going to have to sell it และฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยจะต้องขายมันแน่นอนเห็นไหมคะจากหน้านี้นะคะมีอะไรคะ that's awful เห็นไหมคะเป็นการแสดงความไม่พอใจออกมาเห็นไหมคะ what's a rotten thing ช่างแย่อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นการแสดงความไม่พอใจเหมือนกันแม้กระทั่ง who do they think they are พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นใครนี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนกันต่อมา that's really too bad นี่เป็นการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะ I can't stand it ฉันทนไม่ได้ละ I can't stand it เป็นการแสดงความไม่พอใจ listen I know you will be dead set against the rest of us pulling together to talk to the management but I think the time has come นะคะเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันก็คือ dead set against ก็คือหมายถึงว่าต่อต้านนั่นเองคัดค้านนะคะเพราะฉะนั้นฉันรู้ว่าเธอจะต้องคัดค้านแน่ถ้าหากพวกเราเนี่ยจะรวมตัวกันไปคุยกับผู้บริหารนะคะแต่ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วโจอี้บอก I won't let you or anyone else around here put your jobs on the line นะคะเนี่ยฉันไม่อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะเอางานเนี่ยไปเสี่ยง to try to save ours เพื่อที่จะมาปกป้องพวกเรานะคะThe management will definitely take a dim view of us workers trying to speak out. Just lay low and hope that you won't lose your job too. Lucy said, I don't know what the other thing, but I am not going to take this lying down. If they think we are just going to sit here and take it, then they have got another thing coming. เห็นไหมคะ เหล่านี้นะคะ เป็นการพูดคุยระหว่าง Lucy กับ Joey นะคะ เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งบางประโยคอาจจะมีการแสดงความไม่พอใจรวมอยู่ด้วยนะคะตามแต่สถานการณ์เพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นก็สามารถพูดออกมาได้นะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดอยู่นะคะเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องดูตามหลักการกาลเทศะและเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะคะ Who will probablyBe rehired next year นะคะข้อนี้ถามว่าใครที่จะอาจจะได้รับการจ้างงานใหม่ในปีหน้าคะโมนิก้ากับโจอี้เนี่ยต้องตัดไปเพราะว่าเขาจะตกงานแล้วแน่นอนลูซี่น่าจะได้รับการจ้างงานต่อในปีหน้านะคะต่อไปค่ะ How many people are going to lose their jobs ตกงานมีคนคะ2นะคะลูซี่ขอโทษทีค่ะโมนิก้ากับโจอี้นะคะWho has just bought a new house? ใครเพิ่งซื้อบ้านใหม่เอ่ย Monica นั่นเองนะคะ Who got very angry at the management? ใครโกรธกับพวกคณะผู้บริหาร Lucy ค่ะต่อไป What will Monica probably do about her house?
ะคะโมนิก้าจะทำยังไงกับบ้านคะ She will sell it ต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะ What does Lucy want to do โอเค She will talk to the management นะคะ Lucy อยากจะไปคุยกับพวกคณะผู้บริหารนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อของการพูดแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่มีสำนวนแน่ชัดเท่าไหร่นะคะเด็กๆสามารถพูดออกมาได้ตามความคิดเห็นที่ตัวเองคิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งสถานที่และตัวบุคคลและเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะค่ะเรามาต่อกันที่การแสดงความปรารถนานะคะการแสดงความเห็นใจนะคะและการตอบรับนะคะการความปรารถนาดีและความเห็นใจนั้นนะคะเมื่อนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราทราบข่าวการสูญเสียนะคะของคนที่รู้จักเนี่ยโดยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการส่งการ์ด condolence card นะคะไปแสดงความเห็นใจหรือความเสียใจซึ่งข้อความหรือคำพูดเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างอย่างการ์ดข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเช่น nothing can replace the loss of a loved one but life must go on and sometimes we have to live for others just want you to know that I am here for support in whatever way I can นะคะอันนี้เป็นกึ่งๆ poem นะคะที่เราจะแสดงความเห็นใจเห็นอกเห็นใจต่อการสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้บทความดังข้างล่างนี้ก็ได้นะคะ Nothing can replace the loss of a loved one but life must go on and sometimes we have to live for others just want you to know that I am here for support in whatever way I can นะคะเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปเข้าใจการสูญเสียที่เขาสูญเสียนะคะเสร็จแล้วเราก็แสดงความมีน้ำใจว่าเราเนี่ยจะอยู่ข้างๆเขานะคะไม่ด้วยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนที่เราสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะของการแสดงความเสียใจนะคะหรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจในการสูญเสียนะคะเดี๋ยวต่อไปดูเรามาดูศัพท์สำนวนในกรณีที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยบ้างนะคะเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยนะคะเราก็จะมีการใช้คำศัพท์นะคะอาจจะในถ้าในกรณีเจ็บป่วยธรรมดาเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็บอกว่า get well soon หายไวๆนะ I hope you get better soon I hope you are feeling better I wish you a speedy recovery นะคะหวังว่าจะฟื้นตัวเร็วๆนะแบบนี้อันนี้ก็สำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไปนะคะแต่ถ้าสมมติเจ็บป่วยธรรมดาหรือเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลนะคะเราให้ใช้คำพูดนี้เพื่อแสดงความรู้สึกอยากช่วยเหลือเอาใจช่วยจริงๆเช่น How are you feeling today? How are you feeling today? เขาอาจจะป่วยมาหลายวันแล้วนะคะเราก็จะถามอาการเขาว่าแล้ววันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง How are you feeling today? นะคะหรือ Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? เราใช้คำพูดนี้เพื่อแสดงความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือจริงๆหรือว่าเราเอาใจช่วยจริงๆนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เขาเจ็บป่วยมาหลายๆวันแล้วนะคะเวลาที่เด็กๆเลือกใช้ก็ดูว่าเขาป่วยมากป่วยน้อยนะคะเป็นการให้กำลังใจกันแบบไหนนะคะต่อไปค่ะการแสดงความเห็นใจนะคะ showing sympathy นะคะดู my sympathy ก็คือความเห็นใจจากฉันนะคะ my deepest sympathy ก็คือฉันเห็นใจจริงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอบรับก็Thank you ขอบคุณ Thank you so much นะคะหรือ I am very grateful for your sympathy นะคะฉันรู้สึกซาบซึ้งสำหรับความเป็นอกเห็นใจของเธอแบบนี้นะคะหรืออาจจะบอกว่า I understand how difficult it is ฉันเข้าใจถึงความยากลำบากนี้นะเห็นไหมคะเป็นการแสดงความเข้าอกเข้าใจนะคะหรือ We hope everything goes well through this suffering period นะคะหวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงความเห็นใจเห็นไหมคะหรือ I feel sympathy for you I feel sympathy for you ก็คือฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอนะเห็นไหมคะเหล่านี้เป็นการแสดงความเห็นใจนะคะการตอบรับก็คือเป็นการขอบคุณนะคะต่อการมีน้ำใจของเขานั่นเองนะคะต่อไปนะคะสำนวนอื่นๆที่เป็นการแสดงความเห็นใจอีกนะคะเช่น take it easy and don't worry about that นะคะใจเย็นๆนะไม่ต้องกังวลกับมันอันนี้เป็นการตอบใจนะคะ Don't worry it will be alright ไม่ต้องกังวลนะมันจะดีขึ้นนะคะหรือว่า Don't worry I will take care of it ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันดูแลเองนะคะหรือว่า Don't worry it wasn't your fault
ไม่ต้องไปกังวลนะมันไม่ใช่ความผิดของเธออันนี้ก็เป็นการปลอบใจอย่างหนึ่งนะคะการตอบกลับก็ปกติเลยค่ะเป็นการขอบคุณนะคะสำหรับความเห็นอกเห็นใจที่เขามีน้ำใจให้เรามานะคะเราก็ตอบกลับไป thank you หรือไม่ก็ thank you so much แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูบทสนทนานะคะที่มีการแสดงความเห็นอกเห็นใจกันนะคะ I am sorry about that ระหว่างสุรีกับบอสคุยกันนะคะสุรีบอกว่า excuse me sir I would like to take a few days offนะคะเขาบอกว่าขออนุญาตนะคะจะขออนุญาตลาสัก 2-3 วันบอสถามว่า why what's the matter สุรีเกิดอะไรขึ้นสุรีสุรีบอก where my father's ill he's going to have an operation พ่อของฉันป่วยค่ะแล้วเขาจะต้องผ่าตัดนะคะบอสบอก oh dear I'm sorry to hear that เห็นไหมคะ I'm sorry to hear that เป็นการแสดงความเห็นใจ I feel sympathy เห็นไหมคะเป็นการเห็นอกเห็นใจกัน I feel sympathy for youนะคะ How long will you be away นะคะบอกว่าแล้วจะไปนานแค่ไหนล่ะจะลานานแค่ไหนสุรีบอก I hope to be back next Monday หวังว่าฉันคิดว่าจะกลับมาวันจันทร์นะคะบอสบอก That's alright สุรีโอเคไม่เป็นไรสุรี and I hope your father gets better soon นะคะ Hope your father gets better soon เห็นไหมคะเป็นการอวยพรนะคะประหนึ่งว่าไปเยี่ยมไข้นะคะแล้วก็สุรีบอก Thank you so muchนี่เป็นบทสนทนานะคะสถานการณ์ที่มีการแสดงความเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเห็นไหมคะสำนวนก็จะมี I feel sympathy เนี่ยเอามาใช้นะคะแล้วก็อวยพรว่า and I hope your father gets better soon นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆไป drill the dialogue with your friendนะคะเอาบทสนทนานี้นะคะไปฝึกพูดกับเพื่อนบ่อยๆนะคะ situation แรก A กับ B A บอก I think I have got the flu I have got a fever and a terrible headache B บอก I'm sorry to hear that get well soon A บอก thank you so much นะคะสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่2 A กับ B A บอก I had an accident fall yesterday B บอก I'm sorry to hear that นะเห็นใจกัน you have to be careful next time A บอกThank you นะคะหวังว่าเด็กๆนะคะเอาบทสนทนานี้นะคะไปฝึกนะคะพูดกับเพื่อนข้างเคียงนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ให้คล่องนะคะเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นหัวข้อของการแสดงความต้องการนะคะการขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้จะเป็นสำนวนนะคะการขอแสดงความต้องการหรือการขอความช่วยเหลือนะคะเราจะบอกว่า would you mind นะคะเป็นการเกริ่นก่อนนะคะว่า would you mind นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing เช่น would you mind helping ก็ได้นะคะเห็นไหมคะ verb เติม ing ก็คือ help แล้วเติม verb เติม ing would you mind helping me นะคะหรือ could you do me a favor นะคะ could you do me a favor หมายถึงว่าช่วยทำอะไรให้อย่างหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือด้านบน Would you mind helping me จะเป็นอะไรไหมจะคุณจะคิดมากไหมถ้าจะให้ช่วยฉันแบบนี้นะคะเป็นการเสนอขอความช่วยเหลือนะคะส่วนการตอบรับนะคะถ้าได้ก็ certainly แน่นอน of course sure not at all not at all นี่จะเอาไว้ใช้ตอบรับเช่นสวัสดีตอบกลับกับ Would you mind นะคะ all right with pleasure อันนี้เป็นการตอบรับนะคะต่อมานะคะถ้าเราจะให้การช่วยเหลือนะคะถ้าเราจะให้การช่วยเหลือเมื่อกี้เป็นการขอความช่วยเหลือแต่ถ้าเราต้องการที่จะเสนอการช่วยเหลือให้ใครนะคะเราจะบอกว่า What can I do for you What can I do for you หมายถึงว่าฉันสามารถช่วยอะไรเธอได้บ้างนะคะหรือ May I help you May I help you นะคะขอช่วยได้ไหมนะคะหรือ is there anything I can do for you นะคะ is there anything I can do for you นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมที่ฉันสามารถจะช่วยเธอได้นะคะ would you mind อันนี้จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะคะ would you mind if I นะคะเห็นไหมคะคุณจะคิดมากไหมถ้าฉันเนี่ยจะขอช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือ can I do something for you can I do something for you นะคะฉันเนี่ยสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เธอได้ไหมอันนี้เป็นการ offer ความช่วยเหลือนะคะถ้าเราอยากจะช่วยเหลือใครส่วนการตอบรับนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์นะคะเช่น I would appreciate it very much นะบอกว่าอุ๊ยจะเป็นที่ขอบคุณมากนะคะหรือ please thanks a lot
ได้โปรดช่วยนะขอบคุณมากหรือ that's very kind of you thank you เธอช่างใจดีจริงๆขอบคุณมากหรือ if you don't mind ถ้าเธอไม่คิดอะไรมาก thank you very much ก็ขอบคุณมากๆเห็นไหมคะเป็นการตอบรับซึ่งเราจะใช้แบบไหนเราก็ต้องดูว่าเราพูดอยู่กับใครนะคะหรือเราจะใช้แบบไหนเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์นั้นเป็นยังไงเวลาไหนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกสำนวนหรือคำนะคะไปพูดใช้ในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเด็กๆจะต้องเลือกจากตัวบุคคลนะคะสถานที่เวลานะคะว่าสถานการณ์แบบนั้นเราควรจะใช้คำแบบไหนถึงจะเหมาะสมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูการใช้ประโยคนะคะในสถานการณ์ต่างๆกันต่อเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูนะคะการใช้บทสนทนาในโอกาสต่างๆกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่เด็กๆจะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสถานการณ์แรกนะคะ at the convenience store นะคะที่ร้านสะดวกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะบทสนทนานี้นะคะจะมี A กับ B คุยกันนะคะ A บอก hello what can I do for youHello, what can I do for you? B บอก Hi, I'm looking for some soft drink. I'm looking for some soft drink. A บอก Sure, what kind do you prefer? I want a bottle of mineral water and 2 cans of orange juice. You can find them on shelves over there at the very far corner on your left. Thanks. เห็นไหมคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ convenience store ก็คือร้านค้าสะดวกซื้อนั่นเองทีนี้ดูนะคะในเรื่องที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะมีประโยคที่น่าสนใจก็คือ1 What can I do for you? What can I do for you? เราจะใช้เป็นประโยคคำถามซึ่งประโยคคำถามนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ถามเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่มีอาชีพให้บริการนะคะเช่นพนักงานขายหรือพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารนะคะซึ่งมีรูปประโยคอีกหลายอย่างที่ใช้แทนกันได้นะคะเช่น May I help youหรือ Can I do something for you เห็นไหมคะนอกจาก What can I do for you แล้ว May I help you Can I do something for you ได้อีกเช่นกันเห็นไหมคะซึ่งคำถามนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อจะเป็นพนักงานขายหรือเป็นพนักงานเสิร์ฟนั่นเองที่จะถามนะคะต่อไปคำกริยาที่สำคัญก็คือ look for เห็นไหมคะ look for เราจะเห็นได้จากประโยคที่บอกว่า I'm looking for some soft drink นะคะ I'm looking for some soft drink นะคะซึ่งคำว่า look for เนี่ยแปลว่ากำลังมองหานั่นเองนะคะกำลังมองหานั่นเองอันนี้เป็น phrasal verb นะคะเป็น verb ที่มาเป็นกลุ่มคำนั่นเองนะคะ3นะคะ grammar ที่น่าสนใจก็คือ a bottle of นะคะเมื่อเราจะพูดถึงคำนามนับไม่ได้เนี่ยเวลาที่คำนามนับไม่ได้เราจะบอกปริมาณของเขาลำบากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงคำนามนับไม่ได้แล้วเราอยากบอกปริมาณเนี่ยทำง่ายๆค่ะโดยการที่เราเอาคำนามนับไม่ได้เนี่ยไปใส่หน่วยซะเช่นเห็นไหมคะ water เป็นน้ำนับไม่ได้แต่เราอยากบอกปริมาณใช่ไหมคะเราอยากบอกปริมาณเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำเนี่ยไปใส่ขวดเห็นไหมคะก็จะกลายเป็น a bottle of water นะคะหรืออย่างเช่นนมเห็นไหมคะเราต้องการจะสื่อสารแต่นมเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้จะบอกปริมาณก็บอกลำบากเพราะฉะนั้นเอานมไปใส่ขวดก็จะเป็น a bottle of milk แบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะมีลักษณะนามมาให้เห็นนะคะต่อไปข้อที่4การใช้คำบุพบทหรือ preposition ในการบอกตำแหน่งแล้วก็สถานที่นะคะจากประโยคที่เราได้เจอในบทสนทนาเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ you can find them on the shelves over there at the very far corner on your left เห็นไหมคะเราจะเจอ preposition นะคะคำบุพบทคือคำที่คุณครูวงกลมไว้เมื่อกี้นี้นะคะเป็นตัวบอกตำแหน่งนะคะon นะคะเราจะบอกสถานที่ที่อยู่บนนะคะหรือทิศทางด้านซ้ายด้านขวาเช่น on the shelves อันนี้ก็คืออยู่บนเชลฟ์อยู่บนชั้นนั่นเองเห็นไหมคะ on your left ก็คืออยู่ด้านซ้ายนะคะส่วนคำว่า over there เป็นคำบุพบทอีกคำหนึ่งที่บอกว่ามันอยู่ไกลออกไปอีก over there นะคะส่วน at นี่ก็เป็น preposition หรือเป็นบุพบทอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นat ก็เห็นไหมคะ at the very far corner at the very far corner นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นบุพบทที่เราเจอนะคะอยู่ในบทสนทนานะคะต่อมาคำบุพบทเนี่ยพอพูดถึงคำบุพบทแล้วนะคะ
ครูจะบอกว่าคำบุพบทเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ1บุพบทที่เอาไว้ใช้แสดงตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า preposition of place and preposition นะคะซึ่งมักจะเจอวางอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อที่จะระบุตำแหน่งนั่นเองเช่นป้อม stand in front of the convenience shop นะคะ stand in front of the convenience shop pat sit in a restaurant เห็นไหมคะ in ตุ้ม puts her books on the shelf over the cupboard เห็นไหมคะ in front of in on เป็นตัวบอกตำแหน่งทั้งสิ้นเห็นไหมคะเป็น preposition of place and positionนะคะต่อไปบุพบทประเภทที่2คือเอาไว้บอก direction หรือทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะจะเชื่อมจะเอาไว้เชื่อมระหว่างกริยากับคำนามหรือกริยากับสรรพนามนะคะเพื่อบอกทิศทางเช่น she walks along the road with her son walk she walks along the road with her son เห็นไหมคะอันนี้เป็นกริยาอันนี้เป็นตัวเชื่อมคำนามเข้าด้วยกัน He turns on the left and goes into that shop. He turns on the left, okay, and goes in that shop. And through the letter of her boyfriend in the basket, and through the letter of, okay, เชื่อม through the letter of ส่วน her boyfriend เป็นคำนามAnd through the letter of her boyfriend in the basket. เห็นไหมคะเป็นการบอกทิศทางนะคะอ่ะต่อมา 4.3 preposition of time เพื่อบอกเวลานะคะเช่นตุ้ม came here at 5 o'clock in the morning. เห็นไหมคะ preposition บอกเวลาได้ Ob will leave for เชียงใหม่ on Sunday. เห็นไหมคะบอกวันอำนาจ went to the party in the evening เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น preposition นี้เป็นตัวบอกเวลาได้นะคะ preposition นี้เป็นตัวบอกเวลาได้นะคะนะคะแล้วยังมีบุพบทประเภทที่4อีกก็คือที่ใช้ในลักษณะอื่นๆนอกเหนือจาก3หัวข้อที่เราได้กล่าวมาด้านบนนะคะเช่นบอกวิธีการเดินทาง Bom used to go to school on foot นะคะ on footตุ้ม went to work by car yesterday. Ob slept all the time in train. เห็นไหมคะต่อมาแสดงหน่วยของภาชนะที่ใช้บรรจุเช่น Prisha bought 3 bottles of soft drink yesterday evening. นะคะ Pat drank 2 cups of coffee this morning. Bom gave a dozen of eggs to ตุ้มเห็นไหมคะบอกใช้หน่วยใช้บอกหน่วยนะคะของภาชนะที่บรรจุ of eggs of coffee นะคะ of soft drink นะคะต่อมาใช้แสดงผู้กระทำในประโยค passive voice นะคะโดยมีโครงสร้างเป็น verb to be แล้วบวกด้วย verb ช่องที่3ตามด้วย by แล้วก็ now เช่น the boy was hit by that car นะคะ by เป็น preposition he had his suitcase repaired last week by hands แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นบทสนทนาเป็นคำบุพบทนะคะที่เราจะเจอได้นะคะที่เราจะเจอได้เพราะฉะนั้นที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็น grammar focus ที่เราเจอในบทสนทนานี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูเอามาเพิ่มให้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราใช้บุพบท with เพื่อแสดงผู้ร่วมกระทำเช่น I go to the department store with Tom this afternoonBom usually has lunch with Prisha. นะคะ My father went to the hospital with my sister. เห็นไหมคะบอกผู้ที่ร่วมกระทำฉันไปที่ห้างสรรพสินค้ากับตุ้มนะคะ Bom มักจะกินข้าวกลางวันกับ Prisha. พ่อของฉันจะไปโรงพยาบาลกับพี่สาวเห็นไหมคะบอกผู้ร่วมกระทำใช้ preposition with ได้นะคะส่วน preposition ที่เป็น asใช้เปรียบเทียบได้เหมือนกันเช่น she is as tall as เห็นไหมคะ as tall as sister Juk is as clever as Jim นะคะ Tom is as beautiful as Miss Thailand เห็นไหมคะนี่คือการใช้งานบุพบทนะคะหรือ
preposition นั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังมีคำอุปบทอื่นๆอีกที่เรามักใช้เป็นประจำเช่น to from up down about under above near after through for out of toward since between นะคะให้เด็กๆลองไปฝึกใช้ดูนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่เกรดแกรมม่าเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในบทสนทนานะคะก็เลยหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยค่ะสถานการณ์ที่2นะคะ at the beauty salon นะคะที่ร้านเสริมสวยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดูนะคะ hairdresser กับ lady นะคะช่างทำผมกับลูกค้าคุยกันนะคะ hairdresser บอก good evening may I help you mom lady บอก good evening I would like to have my hair shampooed hairdresser บอก just shampoo or shampoo and blow dry lady บอก how much does it cost hairdresser บอก only shampoo is 50 baht with blow dry is 60 baht lady บอก if so I want my hair shampoo with blow dry hairdresser บอก okay this way please นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ beauty salon นะคะทีนี้จากบทสนทนาเมื่อกี้นี้นะคะเรามาดูนะคะในบทสนทนามี grammar ซ่อนอยู่นิดหน่อยนะคะหนึ่งในเรื่องที่ร้านเสริมสวยเนี่ยมีประโยคที่สถานที่ที่ให้บริการเนี่ยนะคะมักจะใช้สอบถามความต้องการของลูกค้าก็คือ may I help you นะคะแต่ข้อนี้เขาเพิ่มมา may I help you mom นะคะเป็นการต้อนรับลูกค้านะคะแล้วก็กล่าวทักทายก่อนนะคะโดยสำนวนที่กล่าวไปแล้วในบทสนทนาที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมค่ะประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่นมีการทักทายก่อน good morning good afternoon อะไรก็ได้นะคะตามแต่ช่วงเวลา what can I do for you sirเห็นไหมคะเพิ่มความสุภาพขึ้นไปอีก Good morning May I help you mom เห็นไหมคะเป็นการเรียกผู้หญิงนะคะ Good morning Can I do something for you sir เห็นไหมคะประโยคคล้ายๆเดิมเลยนะคะแต่เพิ่มมาก็คือคำลงท้ายเพื่อให้ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ 2. รูปประโยคนะคะที่เราจะใช้บอกเพื่อที่จะบอกให้คนอื่นทำอะไรให้เราเนี่ยนะคะจะมีประโยคอย่างนี้ค่ะto have something done นะคะหรือ to have someone do something นะคะหมายความว่า to have นะคะคือใช้คำว่า have นะคะใช้คำว่า have แล้วก็บวกด้วยใช้คำว่า have นะคะแล้วก็บวกด้วย something ก็คือทำอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็ done ก็คือ verb ช่องที่3นะคะหรือ to have someone ก็คือใช้ have แล้วบอกถึงว่าคนไหนdo ทำ something ทำอะไรนะคะเป็นการใช้2รูปแบบนี้นะคะเป็นการใช้2รูปแบบนี้ในการทำไมคะเพื่อที่จะบอกให้คนอื่นทำอะไรให้เรานะคะย้อนกลับไปดูค่ะเห็นไหมคะเอาไหมนะคะ good evening may I help you mom เห็นไหมคะมีการทักทาย good evening I would like to have my hair shampoo นะคะอันนี้เป็นเห็นไหมคะ I would like to have something doneเห็นไหมคะ to have my shampoo my hair shampooed อันนี้เป็น verb ช่องที่3เห็นไหมคะอันนี้เป็น something นะคะ have something done ก็คือ have something แล้วก็บวกไว้ verb 3 just shampoo or shampoo and blow dry how much does it cost only shampoo is 50 baht and with blow dry is 60 baht นะคะ if so I want my hair shampoo นะคะ with blow dry okay this way please นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะถ้าเราต้องการให้คนอื่นทำอะไรให้มีอยู่2แพทเทิร์นค่ะ to have นะคะบวกด้วย something แล้วบวกด้วย verb ช่องที่3 something นี่คือเป็นสิ่งนะคะเช่นเมื่อกี้นี้ประโยคเมื่อกี้นี้อะไรคะ have my hair เห็นไหมคะไม่ได้ใช้คำว่า something นะคะแต่บอกว่าต้องการทำไมคะสระผมต้องการให้สระผมให้นั่นเองนะคะ to have something done นะคะหรือto have someone do something นะคะนั่นเองอันนี้เป็นการบอกว่าจะให้ใครทำอะไรให้เรานะคะเป็นการบอกว่าต้องการให้ใครทำอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างให้เราแต่เราไม่ได้ทำเองแต่ไม่ได้ระบุว่าให้ใครทำให้นะคะกับอันนี้เป็นการระบุว่าให้ใครทำอะไรให้เรานะคะอันนี้เป็นการบอกให้คนอื่นทำอะไรให้นะคะมีใช้2แพทเทิร์นนะคะต่อไปเช่นเห็นไหมคะ I want to have my car washedI want to have my car washed ใช่ไหมคะ to have something done หมายถึง have something verb 3เห็นไหมคะ I want my brother wash my car หรือถ้าเป็นแพทที่2ก็คื
ห็นไหมคะ I want my brother wash my car ต่อไป I would like to have my hair shampoo หรือ I would like you I would like เห็นไหมคะ someone to do something เห็นไหมคะ I would like you to shampoo my hair แบบนี้นะคะเป็นการบอกให้ผู้อื่นทำอะไรให้เรานะคะโดยใช้สองแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเด็กๆงงไม่เอ่ยอันนี้เป็นgrammar เล็กๆน้อยๆนะคะที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนานะคะให้เด็กๆนำไปปรับใช้เดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ต่อไปนะคะสถานการณ์ต่อไปนะคะ at the tour agent นะคะ A กับ B คุยกันนะคะ A กับ B คุยกัน A บอก good afternoon could I do anything for you sir นะคะ B ซึ่งแน่นอนว่าเป็นลูกค้านะคะบอกว่า I would like to book 3 round trip tickets to Chiang Mai on Sunday evening at 7 o'clockAre there any seats available? นะคะ A บอก Wait a few minutes, please. I might check first. B บอก All right. A บอก Oh, sorry. There are only 2 seats left, but there are a few seats available for 9 o'clock flight. What would you like? B บอก I have something to do before 9. May I make a reservation for 2 and register standby lists for another one? A บอก It depends on your consideration.นะคะ B บอก Then I would like to take 2 round trip tickets. How much should I have to pay? A บอก 2,500 baht. Airport tax and insurance free included for 1 ticket. So total payment should be 5,000 baht. นะคะอันนี้เป็นบทสนทนานะคะระหว่างผู้ให้บริการที่บริษัททัวร์นะคะกับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู A ก็บอกว่า Good afternoon could I do anything for you sir นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำศัพท์และสำนวนกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะในเรื่องนี้นะคะพนักงานของบริษัททัวร์ทักทายลูกค้าก่อนนะคะด้วยประโยคที่บอกว่า Good afternoon could I do anything for you เห็นไหมคะเวลาที่เราออฟเฟอร์ความช่วยเหลือหาใครเนี่ย May I help you? What can I do for you? หรือ Could I do anything for you, sir? นี่เห็นไหมคะต่อมากริยาที่สำคัญที่เราเจอเมื่อกี้นี้ก็คือคำว่า book ปกติ book เนี่ยเราจะแปลว่าหนังสือใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็น verb นะคะเป็นคำกริยาฉะนั้น I would like to book 3 round trip tickets to สงขลา on Sunday evening at 7 o'clockนะคะหมายความว่าต้องการจองเห็นไหมคะบุ๊กแปลว่าจองเป็นเวิร์บนะคะเป็นเวิร์บผมต้องการจองตั๋วไปกลับสงขลานะคะ round trip round trip ก็คือตั๋วไปและกลับนะคะ round trip ก็คือการวนแบบนี้คือไปแล้วก็กลับด้วยนะคะ to สงขลา on Sunday evening at 7 o'clock นะคะเพราะฉะนั้นอาจใช้คำว่าถ้าเราไม่ใช้คำว่าบุ๊กนะคะในประโยคนี้อาจจะใช้คำว่า reserve ก็ได้นะคะต่อไปค่ะto register register แปลว่าลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอคำว่า register ในประโยค may I make a reservation for 2 seats and register standby lists for another one หมายถึงว่าจองตั๋วไปกับ2ที่ก็ได้เพราะว่าตั๋วมันเหลือ2ที่ถูกไหมคะแล้วก็ขอลงทะเบียนในรายชื่อสำรองเห็นไหมคะ standbystandby ก็คือสำรองนั่นเองค่ะ standby list ก็คือรายชื่อสำรองนะคะ for another one เห็นไหมคะอันนี้คือ grammar ที่เราเจอในนั้นนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูบทสนทนากันอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมคะ A ผู้ให้บริการบอกว่า Good afternoon could I do anything for you sir B บอก I would like to book 3 round trip ticket to Chiang Mai on Sunday evening at 7 o'clock Are there any seats available มีที่นั่งเหลือไหมA บอก wait a few minutes please I might check first เห็นไหมคะผู้ให้บริการพูดเนี่ยลงท้ายด้วย please ลงท้ายด้วย sir ตลอดเลยนะคะเป็นการแสดงความนอบน้อมนะคะ B บอก alright alright ก็คือโอเคนั่นเองนะคะ A บอก oh sorry there are only 2 seats left but there are a few seats available for 9 o'clock flight what would you like เห็นไหมคะเหลือที่นั่งแค่2ที่เองตอนสำหรับไฟ9โมงเพราะฉะนั้นจะรับไหมคะ I have something to do before 9 May I make a reservation May I make เห็นไหมคะแม้กระทั่งเป็นลูกค้านะคะก็ยังพูดเพราะเลยว่า May I make a reservation for 2 and register standby list standby list ก็คือรายชื่อสำรองนั่นเองนะคะ A บอก It depends on your consideration แล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจได้เลยค่ะ B
B บอก then I would like to take 2 round trip tickets how much should I have to pay A ก็บอก 2,500 บาท airport tax and insurance fee include that for one ticket ราคานะคะ 2,000 นะคะกับ500บาทซึ่งภาษีสนามบินแล้วก็ประกันเนี่ยรวมอยู่ในนี้แล้วนะคะ so total payment เพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย 5,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือบทสนทนานะคะที่บริษัททัวร์เอเจนต์นั่นเองนะคะซึ่ง grammar เล็กๆน้อยๆที่แทรกอยู่ในนี้นะคะคุณครูก็ได้เอามาอธิบายไว้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการสนทนาในโอกาสต่างๆเห็นไหมคะการสนทนาอะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับกาละนะคะขึ้นอยู่กับเวลาและตัวบุคคลว่าเราพูดอยู่กับใครนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หัวข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาต่อกันที่สถานการณ์ at the hotel นะคะที่โรงแรมนะคะซึ่งสถานการณ์ในช่วงแรกนะคะอนันต์คุยกับแมรี่นะคะอนันต์บอกว่า why is the cheapest hotel around here นะคะแมรี่บอก the one next to this block is just alright นะคะอนันต์บอก would you please look after my luggage I would like to have a lookแมรี่บอก yes of course นะคะอันนั้นถามว่าที่ตรงแถวๆนี้มีที่ไหนบ้างที่เป็นโรงแรมที่ถูกที่สุดนะคะแมรี่บอกว่ามีโรงแรมหนึ่งนะคะถัดจากตึกนี้ไปนะคะอันนั้นบอก would you please look after look after ก็คือช่วยดูแลให้หน่อยได้ไหม would you please look after my luggage ช่วยดูกระเป๋าให้หน่อยได้ไหม I would like to have a look ฉันจะเดินไปดูนะคะแมรี่บอก yes of course ได้แน่นอนนะคะพอมาถึงที่โรงแรมเนี่ยอันนั้นก็คุยกับ receptionist ก็คือพนักงานต้อนรับนะคะอันนั้นบอก excuse me do you have any vacancy for tonight มีห้องว่างไหมสำหรับคืนนี้ receptionist บอก yes we do นะคะมีค่ะอันนั้นบอก may I see the room please ขอดูห้องหน่อยได้ไหม receptionist บอก follow me มาตามทางนี้เลยค่ะ we have twin bedroom and double bedroom twin bedroom ก็คือห้องที่มี2เตียงส่วน double bedroom ก็คือห้องนอนเตียงเดียวมีห้องนอนเตียงเดียวนะคะแต่ว่าสามารถนอนได้2คนนะคะอันนั้นบอก I would rather take twin bedroom นะคะฉันเอาห้องที่เป็นเตียงคู่ดีกว่า receptionist บอก How many days do you expect to stay คุณจะพักกี่วันคะอันนั้นบอก At least 2 days อย่างน้อย2วัน and it may be 5 days possibly แล้วบางทีอาจจะเป็น5วันนะคะ receptionist บอก please fill in your name and address in the form ช่วยกรอกชื่อแล้วก็ที่อยู่ลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะอันนั้นบอก alright thank you นะคะได้เลยขอบคุณมาก receptionist บอก here are your keys อันนี้เป็นกุญแจของคุณนะคะนี่คือบทสนทนานะคะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมนะคะทีนี้เรามาดูหลักไวยากรณ์นะคะที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนาเล็กๆน้อยๆนะคะข้อที่1 I would ratherนะคะหรือตัวย่อคือ I apostrophe D rather แปลว่าฉันต้องการแบบนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคแบบนี้เนี่ยก็จะใช้คำว่า I would rather แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะเช่น Would you like to play badminton today? B บอก No I'm sorry I would rather stay at home นะคะไม่ดีกว่าขอโทษด้วยนะฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าเห็นไหมคะ I would rather เป็นการบอกว่าต้องการแบบนี้มากกว่านะคะหรือถ้าเป็นปฏิเสธก็ใช้ not นำหน้า verb ได้เลยเช่น I would rather not play I would rather not play ไม่ใช่ I would not rather play นะคะ I would rather not play badminton today เห็นไหมคะอันนี้เป็นโครงสร้างประโยคเล็กๆที่เราเจอในสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ I would rather เป็นการบอกว่าฉันชอบหรือฉันต้องการแบบนี้มากกว่านะคะต่อมาคำขยายซึ่งอยู่ในรูปของ verb ช่องที่3คือเติม ed นะคะคำคุณศัพท์เนี่ยจะเป็นกลุ่มคำที่เราเอาไว้ใช้ขยายคำนามโดยปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งบอกลักษณะของคำนามนั้นๆบางทีเนี่ยจะเติม ed ในคำนามสุดท้ายก่อนจะถึงคำนามที่ต้องการขยายก็ได้เช่น a blue eyed girl เห็นไหมคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆ girl ตัวนี้คือคำนามจริง eye ตัวนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราเติม ed เข้าไปเพื่อที่ให้ตัวนี้มาใช้ขยายคำนามตัวนี้อีกทีนึง a blue eyed girl ก็แปลว่าผู้หญิงตาสีฟ้าเห็นไหมคะ a round faced girl face ก็เป็นคำนาม girl ก็เป็นคำนามเพราะฉะนั้นคำนามตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เลยเติม ed เข้าไปนะคะก็เป็นผู้หญิงหน้ากลม a cold blood animal เห็นไหมคะ blood ก็เป็นคำนามเติม ed เข้าไปเพื่อที่จะเอามาขยายคำนามด้วยกันเห็นไหมคะ a bald head man เห็นไหมคะ head man แมนเป็นคำนาม head ก็คำนามเติม ed เข้าไป
นะคะ a long legged girl นะคะเติม ed ที่คำนามตัวนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ขยาย girl she is a green ตัวอย่างประโยคนะคะ she is a green eyed girl with red hair เห็นไหมคะคำว่า I ขยายคำว่า girl ตัวนี้เติม ed เข้าไป john is a bald head man แบบนี้นะคะนี่เป็นการเอาคำนามนะคะเติม ed ไปที่คำนามตัวสุดท้ายเพื่อให้มันทำหน้าที่เป็น adjective นะคะขยายคำนามตัวล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวข้อต่อไปเลยนะคะ at the bank นะคะที่ธนาคารซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พวกเราอาจจะไปบ่อยนะคะนิดา is at the bank she's talking to the teller นะคะนิดาอยู่ที่ธนาคารแล้วกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นิดานะคะนิดากับคุยกับเทเลอร์อยู่นะคะเทเลอร์บอกว่า may I help you เห็นไหมคะสังเกตว่าผู้ที่ให้บริการเนี่ยนะคะมักจะเป็นคน offer ความช่วยเหลือก่อน may I help you นะคะนิดาบอก yes please เวลาตอบรับใครนะคะใครเสนอความช่วยเหลือมาให้เราถ้าเราต้องการรับนะคะให้เราบอกว่า yes please แต่ถ้าปฏิเสธเราต้องบอกว่า no thank you ด้วยนะคะ yes please I want to deposit this money into my account นะคะฉันต้องการจะฝากเงินจำนวนนี้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะคะ Teller บอก Is that a saving account or a current account นะคะนิดาบอก I want to deposit it into my saving account Teller บอก Just fill out this deposit slip อ๋อนั้นช่วยรบกวนเนี่ยนะคะกรอกแบบฟอร์มฝากด้วยนะคะนิดาบอก Okay thank you here you are Teller บอก Don't forget your account number อย่าลืมระบุเลขบัญชีด้วยนะคะ Oh thanks I almost forgot ขอบใจมากฉันเกือบลืมแล้วเทเลอร์บอก Is that all Do you need anything else มีเท่านี้เหรอคะต้องการให้ช่วยอะไรอีกไหมนิดาบอก No thank you that is all Thanks for all your help นะคะไม่แล้วล่ะมีแค่นี้เองขอบคุณมากที่ช่วยนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูสำนวนนะคะที่เราจะเจอในสถานการณ์ที่เราไปอยู่ที่แบงก์ได้นะคะเช่น I would like to open a bank account please นะคะหากต้องการที่จะไปขอเปิดบัญชีเงินฝาก I would like to นะคะเราจะใช้คำว่า I would like to แปลว่าฉันต้องการแต่เป็นการบอกแบบสุภาพนะคะ I would like to แล้วก็ตามด้วย verb I would like to open a bank account please นะคะจะเป็นการขึ้นต้นประโยคที่แสดงความต้องการด้วยคำสุภาพเห็นไหมคะต่อมา I want to deposit 10,000 baht want to deposit deposit ก็คือการฝากนั่นเองฉันต้องการฝากเงิน 10,000 บาทนะคะข้อสุดท้ายข้อต่อไปนะคะ I want to deposit this money into my account นะคะฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีนะคะ I want to deposit it into my saving accounts นะคะซึ่ง saving account ก็คือเงินฝากสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์ปกติแต่ current account ก็คือเงินฝากกระแสรายวันนั่นเองนะคะต่อไป I want to change some euros ต้องการแลกเงินนะคะ I want to change เห็นไหมคะก็บอกความต้องการไป I want to นะคะ I want to แล้วตามด้วย verb นะคะ What is the exchange rate for today จะสอบถามเกี่ยวกับอัตราเงินแลกเปลี่ยนนะคะ What is the exchange rate for today นะคะต่อไป The exchange rate is 1.64 euros to 1 pound นะคะอันนี้เป็นการบอกอัตราการแลกเงินนะคะ I need to withdraw 5,000 baht from my saving account เมื่อกี้ฝากก็คือ deposit อันนี้คือถอนก็คือ withdraw นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะประโยคง่ายๆนะคะที่เราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ที่ธนาคารนะคะให้เด็กๆนะคะหมั่นนำประโยคสนทนาต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยนะคะไปฝึกฝนนะคะแล้วอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้ประโยคแบบไหนขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางด้านบุคคลเวลาสถานที่ที่เราใช้นะคะให้เด็กๆมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วเด็กๆจะใช้คล่องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายกันนะคะค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะของภาคเรียนนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะเป็นการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นจะเป็นกิจกรรมที่ฝากให้เด็กๆได้ไปฝึกฝนนะคะคุณครูมีเรื่องตัวอย่างให้เด็กๆอ่านนะคะMusic in my life นะคะ I like classical music although I don't know much about it I often buy music recordings about twice a year
Half of my music collections are from buying CDs and the other half are from downloading and from my friends. I always listen to my love songs on the way to work and back home. However, I like to go to the concert too. I went to quite a lot of concerts, maybe 5 a year. Last year I went to the concert of M and One. I love their songs too. เห็นไหมคะอันนี้เป็นการเขียนเล่าเรื่องนะคะเป็นการเขียนเล่าเรื่องดูจากตัวอย่างประโยคเห็นไหมคะเขาจะใช้ present simple tense นะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่เป็นอดีตเขาก็จะใช้เป็น past simple tense แบบนี้ I went to the concert นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องของความชอบหรือเขาทำบ่อยๆเขาก็จะใช้เป็น present simple นะคะเห็นไหมคะ I like นี้เห็นไหมคะI always listen แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวดูหน้าถัดไปนะคะคุณครูจะมีไกด์ไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นให้เขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับ music in my life ให้เด็กๆลองฝึกนะคะเขียนเกี่ยวกับดนตรีที่อยู่ในชีวิตนะคะโดยใช้คำถามด้านล่างนี้ใช้คำถามด้านล่างนี้เป็นแนวทางในการเขียนนะคะเช่น what kind of music do you like หนูก็ตอบมาเด็กๆก็ตอบแต่ละประโยคนะคะเมื่อเราตอบคำถามแต่ละประโยคแต่ละคำถามเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆอาจจะเพิ่มข้อมูลซัพพอร์ตขึ้นไปอีกข้อละ1ถึง2ประโยคก็ได้นะคะเราก็จะได้การเขียนที่ยาวขึ้นนะคะแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าเด็กๆอยากเขียนเรื่องอื่นที่มีประสบการณ์ก็ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะคะให้เด็กๆได้ไปฝึกเขียนเพื่อเป็นการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะภาษาอังกฤษในภาคเรียนนี้ก็เสร็จจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะสวัสดีค่ะ